วัสดีครับอยู่กับผมนายเอิร์ธรีวิวและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel เอิร์ธรีวิวทีวีนะครับผมซึ่งช่องของผมก็จะเกี่ยวข้องกับไรเดอร์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปการจัดอันดับในหัวข้อของ Mask Rider กันนะครับผมนะเงียบทำไมล่ะโอเคซึ่งผมก็จะมาทำการจัดอันดับในหัวข้อของไรเดอร์กันซึ่งวันนี้ก็จะมาแนวดาร์กๆนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งหัวข้อนั้นก็คือ10อันดับดาร์กไรเดอร์สุดเท่นะครับผมดาร์กไปละงานนี้โอเคซึ่งต้องบอกแล้วว่าดาร์กไรเดอร์นี้มีเกือบทุกซีรีส์เลยนะครับผมถือว่าเป็นผู้ปรับตัวฉกาจของพระเอกเลยก็ว่าได้ครับในบางเรื่องถึงขั้นแบบเป็นตัวร้ายบ้างพอมาตอนหลังจะจบก็เป็นตัวดีอย่างนี้ก็มีบ้างนะครับผมบางตัวก็เป็นตัวดีแต่อาจเป็นตัวร้ายในสายตาคนอื่นนะครับผมก็ประมาณนี้ผมก็จะยกมา10ตัวด้วยกันหากมีเยอะกว่า10ตัวผมก็จะนำมาทำในพาร์ท2นะครับผมโอเคอย่าเสียเวลากันดีกว่าก็ไปชมกันได้เลยก็วิดีโอคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เฟซด้วยโอเคก็ไปรับชมกันได้เลยอันดับที่10 Mask Rider Dark Ride นะครับผมอยู่ในซีรีส์ของ Mask Rider Ride แต่ว่าจะโผล่ในภาคของ The Movie นะครับผมไรเดอร์คนนี้ตอนแรกผมก็อยากให้อยู่ในอันดับแบบต้นๆเลยแต่ว่าไรเดอร์คนนี้จริงๆแล้วไม่เชิงว่าเป็นตัวร้ายแต่เป็นตัวดีต่างหากนะครับผมซึ่งไรเดอร์คนนี้ผู้แปลงร่างเนี่ยเป็นลูกของมอสไรเดอร์ไดนะครับผมก็คือเป็นไรเดอร์จากอนาคตนะครับผมซึ่งในภาคเดอะมูฟวี่เนี่ยไรเดอร์คนนี้ได้ไปโผล่ในยุคอดีตเพื่อไปกำจัดมอสไรเดอร์ไดครับแต่ความจุดประสงค์จริงๆอ่ะก็คือจุดประสงค์ของไรเดอร์คนนี้จริงคือกลับไปช่วยเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไม่ให้มอสไรเดอร์ไดเนี่ยหรือโทโมริชิโนสเกะถูกฆ่านะครับแต่ว่าโดนรอยมิวตัดหน้าไปก่อนก็คือโดนรอยมิวทำร้ายร่างกายสาหัสแล้วก็โดนหรือว่าลอยมีนี่ความมีความสามารถในการก๊อปใช่ไหมก็เลยก๊อปโทโมริเอจิแล้วก็เอาเข็มขัดไปแปลงร่างแล้วก็ไปจะพยายามไปกําจัดไรในอดีตแต่ว่าไรก็ชนะมาได้นะครับผมแล้วก็ลุ้มล่างกับไรจนกลายเป็นสเปเชียลนะครับผมก็คือนี่คือประวัติของไรเดอร์คนนี้ผมส่วนดาร์กไรเดอร์คนนี้ถือว่ายังไม่ร้ายเท่าไหร่นะครับผมเลยให้มาอยู่ที่อันดับที่10นะครับผมก็อันต่อไปกันเลยอันดับที่9 Mask Rider เกนมูจากซีรีส์ Mask Rider Exit นะครับผมซึ่งไรเดอร์คนนี้ถามว่าทำไมพี่ต้องให้มาอยู่อันดับนี้มันออกจะเท่ออกจะดาร์กออกจะโหดแต่ผมจะบอกตรงๆว่าเฮียแกนี่มีทั้งวีรกรรมดีแล้วก็ไม่ดีปนกันแต่ว่าวีรกรรมที่ดีนี่มีมากกว่าไม่ดีนะครับผมเริ่มงงไปละโอเคซึ่งวีรกรรมในตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทกินมูคอร์ปอเรชั่นใช่ไหมครับผมแล้วก็ในแถวกลางเรื่องของ Monster Exit เนี่ยได้ถูกพาราด็อกนะครับผมต่อยไปมันหนึ่งจึ๊กแล้วก็เหมือนโดนพ่นเชื้อไวรัสบัคสเตอร์ใส่แล้วก็หายไปเลยนะครับผมแล้วก็มาโผล่อีกทีแถวเรื่องใกล้จบนะครับผมตอนนั้นแปลว่าเป็นฉายาพระเจ้าเมากาวเลยนะครับผมจากฉายาแรกเกมมาสเตอร์กลายเป็นพระเจ้าเมากาวทันทีทันใดเลยนะครับผมโอเคเรามาเข้าประเด็นต่อดีกว่า Monster Exit นี้เป็นดาร์คไรเดอร์ที่ถือว่าช่วงตอนแรกๆนี้เขาจะเป็นตัวร้ายที่ถือว่าเท่มากมีสไตล์การสู้ของตัวเองนะครับผมโดยการใช้บัคไวเซอร์ในการต่อสู้นะครับผมแล้วก็ใช้บัคไวเซอร์แปลงร่างจนกลายเป็นเดนเจอรัสซอมบี้เลเวล X กับเลเวล10นะครับผมก็ถือว่าเป็นดาร์คไรเดอร์ที่ถือว่าเป็นตัวปวดหลายคนมากผมถือว่าเป็นตัวปวดที่มีคนชอบโดยเฉพาะร่างเดนเจอรัสซอมบี้เนี่ยคนยิ่งชอบครบใหญ่เลยนะครับผมแต่ฉายาพี่แกก็นะพระเจ้ามองเข้ากับเกมมาสเตอร์โอเคครับผมก็ต่อไปกันเลยอันดับที่8 Mask Rider Sorcerer นะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าน่าจะอ่านอย่างนี้นะผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยคล่องอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับผมแม้คล่องกันเลย Mask Rider Sorcerer นั้นเป็น Mask Rider ในซีรีส์ของ Mask Rider Wizard แต่จะปรากฏแค่ในภาค The Movie นะครับผมซึ่งไรเดอร์ตัวนี้ต้องบอกตรงๆว่าปรากฏน้อยมากๆนะครับผมโอ้อย่านอกเรื่องดีกว่านะผมซึ่งไรเดอร์คนนี้ถือว่าเป็นดาร์คไรเดอร์ไหมมันก็เป็นผมน่าจะนับเป็นกูไรเดอร์นะโอเคอย่าเสียเวลาดีกว่าซึ่งไรเดอร์คนนี้นะครับวีรกรรมมีเยอะจริงๆนะครับผมซึ่งตอนแรกไรเดอร์คนนี้ไม่ใช่มนุษย์เป็นแฟนทอมที่ปลอมตัวมาเป็นองครักษ์ประจําเจ้าชายมายะในมาสเตอร์วิซาร์ดมูฟี่นะครับผมซึ่งในภาคมูฟี่เนี่ยมาสเตอร์วิซาร์ดได้ถูกพายุสายรุ้งพัดไปยังอีกโลกหนึ่งทั้งโลกนั้นเป็นโลกเวทมนต์ที่ทุกคนก็แปลงร่างเป็นมาสเตอร์ได้นะครับผมโดยมีแค่แหวนกับเข็มขัดนะครับผมแล้วก็เฮียแกเนี่ยได้ทำการแบบว่ามีแผนบางอย่างที่จะทำให้แบบให้เจ้าแม่ทุกคนจากแบบว่า
ชาวเวททุกคนในโลกไม่ได้หายไปนะครับผมพูดจริงขัดโอเคก็แบบว่ามีแบบในเมืองทุกอย่างนี่จะมีตัวที่แบบเขาเรียกว่าตัวสแกนรับเวทมนต์เหมือนตัวเข็มขัดนะผมที่เป็นลูกมืออ่ะพอแตะปุ๊บแบบว่าสมมติเมืองโลกเวทมนต์เนี่ยเวลาเราจ่ายของใช่ไหมเราจะใช้แหวนจ่ายแทนเงินนะผมพอจ่ายปุ๊บเนี่ยไอ้ทุกสแกนทุกที่อ่ะมันจะรับเวทมนต์แล้วไปรวมกันที่ปราสาทนะผมเพื่อใช้เป็นพลังในการลบล้างจอมเวทนะผมทุกคนบนโลกนะผมที่เป็นจอมเวทนี่คือโดนหมดแต่ถ้าไม่ใช่จอมเวทนี่จะไม่โดนนะครับผมนี่คือวีรกรรมของพี่แกแล้วก็หลอกใช้เจ้าชายมายะอีกนะครับผมแล้วก็ถือว่าตัวนี้เก่งมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างคือแบบว่าใช้แหวนเวทพายุสายุเนี่ยเอ้ยพูดกลับกันแล้วขอโทษครับใช้แหวนพายุเนี่ยในการทำให้ทุกคนหายไปแล้วก็กลายเป็นพลังงานแต่โครงกระดูกนะครับผมนี่ก็คือความโหดร้ายของพี่แกนะครับจนอยู่มาแต่พี่เอ้ยจึงมาอยู่ที่อันดับ18นะครับผมพูดเยอะไปหน่อยแล้วกันเราอันต่อไปกันเลยนะครับผมอันดับที่7 Mask Rider Dakaboto นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวก๊อปอีกทีจากพิเทศเทนโดเลยนะครับผมซึ่ง Mask Rider Dakaboto คนนี้นะครับผมก็ไม่ใช่มนุษย์เช่นเคยเป็นเวิร์มที่ปลอมแปลงนะครับมันปลอมแม้กระทั่งพิเทศเทนโดของข้าไม่ยอมหรอกไอ้ตัวเนี้ยอย่าเพิ่งใจเย็นโอเคนะครับผมซึ่งมาสเตอร์เดอร์ดาร์คโปรโตตัวนี้ต้องยอมรับว่าผมจำไม่ค่อยได้จริงๆแต่ผมจะเล่าที่ผมจำได้นะครับผมวีรกรรมพี่แกตอนแรกเนี่ยคือไปฟ้องพระเอกปุ๊บใช่ไหมครับผมก็สู้กับพระเอกแล้วอีกอย่างคือน่าจะเอาตัวนางเอกอ่ะก็คือนางเอกก็คือเป็นแบบนางเอกของมาสเตอร์เดอร์คโปรโตไงไปอยู่อีกมิติหนึ่งนะครับผมแล้วคโปรโตก็ไปตามพอตามปุ๊บก็ได้ซ้อมไม่ใช่ว่าซ้อมดิได้สู้กับมาสเตอร์เดอร์เขาดาร์คโปรโตนะผมจนถูกเนี่ยจนดาร์คโปรโตกระทืบแบบกระทืบแล้วก็เลยเลือกคิกเตกคาบุโตออกนอกวิติไปไกลเลยแล้วก็ผมแล้วก็แม้ว่าตอนไหนไม่รู้อ่ะเหมือนดักคาบุโตจะตายนะแล้วก็คาบุโตพยายามช่วยใช่ไหมครับผมจะไปช่วยปุ๊บเหมือนแบบว่าฐานอ่ะถล่มไฟไหม้เลยประมาณนี้ครับผมแล้วออกมาจากตึกตบกาแท็กปุ๊บดักคาบุโตมาช่วยพอดีดักคาบุโตก็แบบว่าเลยนะตอนจบที่ผมจำได้ว่าคือคาบุโตต้องช่วยโลกไว้นะแล้วก็อะไรประมาณนี้แล้วก็กลายเป็นเวิร์มแล้วก็ไปพาเข้ากองไฟแล้วก็ระเบิดตุ้งเกิดกับโกโก้คันหายไปครึ่งจังหวัดนะครับผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เล่นมุกนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นดักไรเดอร์ที่เท่โหดนะครับผมพอๆกับพิเทพเทนโดเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ขออันต่อไปกันเลยอันดับที่6 Mask Rider ริวงะนะครับผมก็ถือว่าไรเดอร์ตัวนี้เป็นไรเดอร์อีกตัวหนึ่งที่ถือว่าก๊อปพระเอกมาอีกแล้วนะครับผมซึ่งไรเดอร์คนนี้แตกต่างจากพระเอกตรงที่ชุดนะครับผมที่จริงชุดก็ไม่แตกต่างอะไรมากครับแตกต่างตรงที่สีเกาะกับชุดนะผมผู้ชุดอีกอะก็คือตรงชุดเนี่ยจะมีตรงสีดำแล้วก็มีลายสีเหลืองนะครับผมแล้วก็สังเกตดีๆนะว่าไรเดอร์ริวงะครับไม่มีตานะครับผมคือถ้าเราสังเกตมาสเตอร์ริวคีเนี่ยจะเห็นตานะผมแต่ว่าไรเดอร์ริวงะไม่มีตาแต่จะเห็นตาตอนกลางคืนผมจะเรืองแสงออกมาได้อย่างเท่มากแล้วก็แตกต่างตรงที่ว่าตรงสัญลักษณ์ของมอสเตอร์ทั้งสองเนี่ยของริวคีนะครับผมตรงมังกรบนหัวนะจะเป็นรูปทรงแบบว่าตรงเรียงกันอย่างสวยงามแต่ริวงานนี้จะเป็นลายหยักเหมือนลายไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นดาร์คไรเดอร์ที่ถือว่าเท่มากนะครับผมเท่จริงๆถือว่าเป็นมังกรแล้วก็เป็นมังกรด้านมืดที่ก๊อปริวคีอีกทีนึงนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าริวคีกับริวงานใครโหดกว่ากันซึ่งไอ้ข้อนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับผมว่าใครโหดกว่ากันนะครับผมก็ขอให้ตกอยู่ในอันดับนี้เลยกันแล้วกันนะครับผมก็อันต่อไปกันเลยอันดับที่5 Mask Rider Dakiba นะครับผมจากซีรีส์ Mask Rider Kiba นั่นเองไรเดอร์คนนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ว่าร่างนี้ใกล้เคียงกับร่าง Emperor Form ของ Kiba มากแต่จะแตกต่างที่ว่าไม่ต้องมีมังกรทัสล็อตครับผมมีแค่Kibat เนี่ยของเวอร์ชั่น Dakiba ก็พอแล้วครับผมไรเดอร์คนนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวร้ายที่แบบว่ามันโหดร้ายจริงๆโหดร้ายแบบว่าครั่งเลยก็ว่าได้เลยผมเพราะว่าคนแปลงร่างไรเดอร์คนนี้มีประมาณ3คนกว่าๆนะครับผมคนแรกก็เป็นราชาแฟงไกอาแล้วก็ผมคนที่2ก็คุเรนายโอโตยะที่เป็นพ่อของมอนสเตอร์คิบะหรือวาตารุนั่นเองแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมอนสเตอร์เลนะครับผมที่เป็นพี่ชายของมอนสเตอร์คิบะนะครับผมซึ่งไรเดอร์คนนี้ถือว่าวีรกรรมพี่แกนี่เยอะมากครับผมไปโผล่ในมอสเตอร์ดีเคทตอนโลกด้านลบนะครับผมซึ่งก็แบบว่าเป็นโลกสำหรับดักไรเดอร์เท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นไรเดอร์ตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าผมชอบมากครับผมบางทีก็เป็นตัวร้ายนะครับผมแล้วบางทีก็เป็นตัวดีบ้างนะครับผม
ซึ่งก็ขอให้อยู่ในอันดับนี้แล้วก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็อันต่อไปกันเลยนะจ๊ะอันดับที่4ผมขอเรียกชื่อสั้นๆว่า Shadow Moon แล้วกันไม่รู้ว่าจะเรียกเป็น Mask Rider Shadow Moon หรือเรียกว่า Shadow Moon ดีแต่ผมขอเรียกว่า Shadow Moon ก็แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นไรเดอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมนึกว่าเนื่องจากว่าไรเดอร์คนนี้เป็นพี่น้องกับ Mask Rider Black ครับผมก็คือจะพี่เนี่ยหรือว่าน้องนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะคือพี่จะกลายเป็น Black Mask Rider Black Sun ส่วนโนบุฮิโกะก็คือน้องชายของ Black Eyes เนี่ยเอ้ย Blackถูกดัดแปลงเป็น Shadow Moon นะครับผมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นแบบว่าไงเนี่ยคือว่าเป็น Dark Rider คนแรกในยุคโชวะเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ไปโผล่อีกทีใน Mask Rider Decade Movie นะครับผมแล้วก็โผล่อีกนะผมแล้วก็โผล่ซึ่งผมก็จำไม่ได้ว่ามันโผล่กี่เรื่องครับผมเพราะว่าดูไม่หมดนะครับผมซึ่งเลยในคนนี้ถือว่าร้ายกาจเลยก็ว่าได้ครับผมถึงขั้นว่าในตอนหนึ่งของ Mask Rider Black เนี่ย Mask Rider Black นี่คือเกือบตายนะครับผมโหดมากแต่ว่าในภาคเก่าๆเนี่ยยุคโชวะใช่ไหมครับผมไปสู้กับมาสเตอร์แบล็กแล้วก็แพ้มาครับผมนะก็ถือว่าเป็นดาร์คไรเดอร์ที่ถือว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโหดหรือเท่ดีแต่ถือว่าความเซดิกพี่แกนี่เยอะนะผมถึงขั้นแบบว่าจะกำจัดจีเขตให้ตายแต่ก็ไม่ตายนะผมโดนไรเดอร์ทั้งประมาณ20กว่ากระโดดไรเดอร์คิกติดฝาผนังกระแพงประสาทช็อกเกอร์ตายนะครับผมก็คือโหดร้ายทารุณนะครับผมหมายถึงคนไรเดอร์คิดนะครับว่าจะชนข้อมูลโอเคครับผมก็เอาต่อไปกันเลยอันดับที่3ชื่อว่าไรเดอร์คนนี้เป็นดาร์คไรเดอร์ในใจหลายๆคนที่ถือว่าเท่แล้วก็ชอบกันมากที่สุดผมแล้วก็คือมอสเตอร์เอเทอร์นอลแล้วก็ผมไรเดอร์คนนี้เป็นดาร์คไรเดอร์ที่ถือว่าเป็นไรเดอร์อีกตัวหนึ่งในหมู่ดาร์คไรเดอร์ที่ผมชอบมากเพราะว่าวีรกรรมของพี่แกมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันเช่นเคยแต่ถือว่าไอ้วีรกรรมไม่ดีนี่เยอะกว่านะครับผมคือในตอนแรกเนี่ยในภาคของตัวเองนะผมคือจะเป็นตัวดีมากแต่พอจะจบเรื่องเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายนะผมไปรวบรวมคนที่เป็นพวกเดียวกันอย่างพวกเนเวอร์ก็คือเป็นพวกแบบว่าซากศพในชีวิตก็คือตายแล้วฟื้นอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต้องใช้ยาตัวหนึ่งที่ฉีดให้รักษาศพให้ไม่เน่าเปื่อยหรือสลายไปนะผมแล้วก็ไปโผล่อีกครั้งอ่ะในภาคของ Monster the Movie A to Z Forever Director Cutหรือเปล่ามันจำไม่ได้นะผมที่จำคือมาสเตอร์เดอะบอสเดอะบูปี้นะครับผมแล้วก็ไปโผล่ในภาคเนี้ยแล้วก็กลายเป็นตัวร้ายเลยคือต้องการแกอาร์เมมอรี่ทั้งหมด A ถึง Z เพื่อมาเป็นพลังงานในการเมืองฟูโตะครับเพื่อแบบว่าให้ทุกคนอ่ะเป็นสภาพเหมือนมันคือให้เป็นศพมีชีวิตคือใครจะอยากเป็นเหมือนมึงฮะเอเทอร์เนลครับผมไม่มีใครอยากเป็นแล้วครับผมเดอะดับเบิลก็เลยต้องไปต่อกรนะครับผมซึ่งก็แพ้ดับเบิลอยู่ดีจะถือว่าเป็นตัวร้ายที่ฝีมือโหดฉกาจมากผมแกอาร์เมมอรี่ในการแปลงร่างเขาเนี่ยไม่ใช่แกอาร์เมมอรี่ธรรมดาทั่วไปเหมือนของดับเบิลนะผมเป็นไรเดอร์ที2ก็คือเป็นไรเดอร์อีกขั้นหนึ่งไปผมจะใช้ท่ามาตายก็โหดลบล้างใช้ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยนะครับผมคือเห็นแค่2ครั้งเองผมก็ถือว่าเป็นดาร์คไรเดอร์ที่นี่นะเจ๊คนหลายคนเลยที่ชอบมากกันเลยขอให้ตกอยู่ในอันดับนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมก็อันต่อไปกันเลยอันดับที่2นะครับผมขอยกความเท่ให้กับไรเดอร์คนนี้เลยนะครับผมถึงจะไม่โหดร้ายแต่ขอยกความเท่กับไรเดอร์คนนี้เลยครับผมนั่นก็คือมอสเตอร์เดอร์อูก้านั่นเองนะครับผมไรเดอร์คนนี้นะครับผมผู้แปลงร่างก็คือคิบะยูจิจากซีรีส์มอสเตอร์เดอร์ไฟท์ครับผมซึ่งไรเดอร์ตัวนี้บอกว่ามันโผล่ครั้งแรกในภาคเดอะมูฟวี่นะครับผมและตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเป็นตัวร้ายแบบตลอดทั้งเรื่องอ่ะเอาแต่ทำร้ายพระเอกที่จริงไม่ใช่นะครับผมยังเป็นคนดีอยู่แต่อยากให้มันอยู่อันดับนี้เฉยเพราะว่ามันเท่นะครับผมแต่ผมชอบตรงที่ว่าไรเดอร์คนนี้เอาจริงๆนะถ้าใครสังเกตน่าจะคล้ายจำพวกกันดั้มนะผมไม่รู้ว่าเป็นกันดั้มรุ่นไหนแต่ผมจะขึ้นภาพแล้วกันซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกันมากครับผมก็ผมชอบตรงนี้แหละเพราะว่ามันคล้ายกันดั้มนะครับผมซึ่งผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นไรเดอร์หรือเปล่าหัวมันนี่ก็แปลกกับตัวอื่นนะดีไซน์ถึงจะแปลกแต่ก็เท่เสมอนะผมเพราะว่าเป็นตัวร้ายแล้วก็เท่ด้วยนะผมก็ขออยู่ในอันดับนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมงั้นเรามารอรุ้นดีกว่าว่าอันดับหนึ่งจะเป็นไรเดอร์อะไรกันอันดับที่1นั่นก็คือ Mask Rider Dark Ghost นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมว่าต้องมีคนไม่พอใจแน่ๆเลยอ่ะพี่มันไม่เห็นจะเท่ตรงไหนเลยมันก็แค่ไรเดอร์กระจกกระจกตัวหนึ่งนะครับผมนี่คือที่เขาอาจจะคิดนะครับผมไม่ใช่ผมคิดคือไรเดอร์ตัวนี้ร่างแรกมันก็ถือว่า
ก๊อปเกรด A เลยก๊อปอีกทีมาจากโค้ดเปลี่ยนแค่ตรงลายนะผมลายก็เปลี่ยนสีนิดหนึ่งแล้วก็ตาจะเอาลายตามาจากล่างโทคุงบูสของโค้ดล่างไปนะผมแล้วก็ไออีกล่างพี่แกนี่คือแบบว่าจะไงอ่ะเหมือนไรเดอร์เทพเจ้าเลยนะครับผมนั่นก็คือร่างนี้เลยเขาจะไม่เรียกไรเดอร์เขาจะเรียกว่าเกรนไอเซอร์นะครับผมผู้มีปัญญาที่สามารถครอบครองโลกได้ครับผมซึ่งมันโผล่ในภาคเดอะมูฟวี่กับภาคพิเศษของโกสต์นะครับผมซึ่งไอ้เกรนไอเซอร์เนี่ยก็นับว่าเป็นไรเดอร์เหมือนกันนะว่าผู้แปลงร่างก็เป็นคนเดียวกันกับโกสต์นั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ดาร์กโกสต์นะครับผมซึ่งกว่าจะแปลงร่างได้เนี่ยต้องรวบรวมไอคอน100อันเพื่อเป็นเข็มขัดนะครับผมแล้วก็มาแปลงร่างนะผมถือว่าเป็นตัวร้ายที่เหมือนว่าเทพเจ้าเลยก็ว่าได้นะผมมันโหดจริงๆนะผมความสามารถที่แกนี่สุดยอดประกุยเทศเลยก็ว่าได้ผมก็ขอยกให้กับอันดับหนึ่งเลยนะครับผม Dark Ghost นะครับผมโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ผมซึ่งเป็นหัวข้อไรเดอร์เด็กครับผมอย่างที่ผมได้กำหนดคลิปก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นไรเดอร์หรืออนิเมะแต่เป็นคลิปนี้เป็นอนิเมะผมคลิปต่อไปแน่นอนครับว่าต้องเป็นอนิเมะแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการกำหนดหัวข้อก่อนว่าอันไหนน่าสนใจผมก็จะนำมาทำนะผมแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียเกี่ยวกับหัวข้อในการจัดอันดับอนิเมะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือไรเดอร์อุลตร้าเซนไตก็มาเลยครับผมแต่ขออันที่มันโอเคที่มันพอไม่ยากนะโอเคสำหรับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมคลิปเมื่อกี้อร่อยนะครับแฟนเพจโอเคผมวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปยัฮู้